ต่อกันเลยนะคะไปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดหน่อยว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วสำหรับคนไทยล็อตแรกที่จะกลับมาถึงไทยด้วยนะคะพูดคุยกับทางโฆษกรัฐบาลคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกนะคะคุณชัยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกวางคุณตะครับสวัสดีครับค่ะขอถามถึงคนไทยล็อตแรกค่ะสรุปแล้วเนี่ยยืนยันว่ามาครบทั้ง15คนหรือเปล่าคะท่านโฆษกคะยืนยันครับครบ15คนครับยืนยันครับออกมาได้ครบเลยทีนี้คนอยากทราบต่อว่าทำไมล็อตแรกถึงมาได้น้อยจังเลยคะมาแค่15คนเองก็ล็อตแรกมันเป็นเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ครับครับแล้วมันมีที่นั่งเหลืออยู่เท่านั้นนะครับเราล็อตได้เท่านั้นณขณะที่เราติดต่อนะครับที่นั่งมันเหลือเท่านั้นครับแปลว่าเครื่องบินลำนี้คือมาแลนดิ้งที่ไทยอย่างเดียวหรือเปล่าคะท่านคะใช่ครับใช่ครับบินอิสราเอลมาเมืองไทยครับบินประมาณ9ชั่วโมงครับเอาแล้วที่นั่งที่เหลือเป็นของชาติอื่นที่มีการบุ๊กมีการจองไว้แล้วครับคือลำนี้เราไม่ได้เหมาลำครับมันมีรูปบินอยู่แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นก็คือสามารถเพิ่มเหลือที่นั่งว่างอะไรแล้วก็ให้คนไทยเราขึ้นมาเลยแต่มันว่างแค่15ที่ใช่ไหมครับมีเท่าไหร่ก็มาก่อนด้วยเราให้ลำดับความสำคัญว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อาการผู้เราแล้วต้องได้ติดมาก่อนเลยครับคนที่มาจากพื้นที่ที่เสี่ยงภัยมากๆแล้วสามารถอพยพจะออกมาได้เนี่ยคนกลุ่มนี้ถือว่าได้รับผลกระทบสูงสุดก็ได้คิวต้นๆครับครับทีนี้ขอถามอย่างตรงไปตรงมาว่ามันติดปัญหาอะไรเพราะว่าดูเหมือนว่าทางการไทยเราเองก็เตรียมเครื่องบินไว้พร้อมแล้วแต่ในท้ายที่สุดแล้วต้องรอเป็นรอบๆตอนนี้เนี่ยมีแค่3รอบเท่านั้นหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเป็นเพราะว่ามันมีความแออัดด้านการจราจรทางอากาศที่น่านฟ้าที่อิสราเอลหรือว่าที่สนามบินหรือว่าเป็นเพราะว่าทางการอิสราเอลต้องบริหารจัดการเรื่องนี้ก็เลยไม่สามารถทำให้เราบินได้ถี่กว่านี้ครับคือมันติดอย่างนี้ครับเวลานี้คนงานไทยที่ทยอยอพยพมาจากบริเวณถนนกาซาที่เป็นเขตจุดที่มีการสู้รบรุนแรงนะครับย้ายออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยกว่าก็จำนวนหนึ่งบางส่วนก็มาอยู่กับนายจ้างนะครับนายจ้างใหม่บางส่วนก็อยู่ในแคมป์ของที่ทางการอิสราเอลจัดไว้ให้บางส่วนก็มาอยู่กับที่ที่ทางทูตไทยจัดไว้ให้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ได้มาอยู่ในจุดเดียวที่แสนบ่ายก่อนจะขึ้นเครื่องนะครับสถานการณ์สงครามขณะนี้เนี่ยการเคลื่อนการจราจรทางบกเนี่ยทางรัฐบาลอิสราเอลไม่อนุญาตให้รถส่วนตัวใครจะวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นรถทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วลองจินตนาการว่ามันเป็นสถานการณ์สู้รบนะครับการผมว่ามีเครื่องบินไปกว่าคนจะมาขึ้นเครื่องได้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ที่สนามบินคอยขึ้นเครื่องแล้วนะครับมันต้องวิ่งมาขนย้ายคนจากจุดที่เขาอยู่มาขึ้นเครื่องซึ่งอันนี้ก็เป็นอุปสรรคนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเครื่องบินเนี่ยด้านฟ้านะครับอิสราเอลก็ประกาศเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดคือเขาควบคุมครับหมายถึงว่าเขาไม่ได้เปิดอย่างปกติแล้วก็ไม่ได้ปิดถาวรดังนั้นเนี่ยการจะเข้าไปก็ไม่ได้เข้าไปง่ายๆแต่อย่างไรก็ตามท่านนายกได้ตัดสินใจเมื่อคืนนี้นะครับว่าไม่ว่าคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลจะพร้อมมาขึ้นเครื่องทันทีหรือไม่เบื้องต้นเลยเราต้องหาเครื่องบินไปให้พอเพียงไปสแตนด์บายไม่ใช่เป็นสแตนด์บายเลยครับไม่ใช่ว่าคนไทยมาถึงพร้อมขึ้นเครื่องแล้วไม่มีเครื่องไหนมาเครื่องต้องมีพร้อมท่านนายกบอกค่ะแล้วตอนนี้มีการประสานเครื่องบินได้ทั้งหมดกี่ลำแล้วจะรับคนไทยได้ทั้งหมดกี่คนนะคะท่านคะนอกเหนือจาก3ลำแรกที่เป็นข่าวทราบกันทั่วแล้วนะครับที่ว่าวันนี้จะมา15วันที่18เนี่ยถ้าเครื่องออกเร็วก็จะมาถึง18เลยถ้าเครื่องออกกลางคืนก็จะมาถึง19เช้ามืดนะครับแล้วก็อันไอ้วันที่18นั้นก็140คนเต็มที่140คนนี่เป็นความจุไม่รวมเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็วันที่15 140ใช่มั้ยคะ18 8015มาถึง16นะครับว่าวันที่18เนี่ยมาถึง19นะครับวันที่15ถ้าเครื่องออกได้ไวก็อาจจะมาถึงคืน15เลยนะครับครับวันที่18ได้80คนนะครับค่ะทีนี้นอกจาก3ลำนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเมื่อคืนท่านนายกได้แจ้งว่าแอร์เอเชียนะครับมีพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ2ลำนกแอร์2ลำการบินไทยวันนี้จะรู้แน่นอนครับนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเสียก็คือเครื่องบินต้องมีพร้อมไม่ใช่ว่าพอเขาเปิดน่านฟ้าแล้วเครื่องบินไม่พร้อมนอกจากนี้เครื่องบินกองทัพอากาศก็แสตนด์บายพร้อมนะครับเวลานี้ถึงเดิมมีกะว่าถ้าเครื่องบินไปคนต้องพร้อมมันไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอันนี้อันนายกบอกไม่ต้องแล้วครับเครื่องบินถ้าเข้าได้เข้าไปคอยก่อนเลยครับค่ะทีนี้
จำนวนคนไทยที่จะกลับอะค่ะขอถามหลักเกณฑ์นิดนึงว่าคือคนก็อยากกลับกันเยอะใช่ไหมคะอย่างล็อต2ล็อต3เนี่ยค่ะ220คนหรือล็อตต่อไปเนี่ยเกณฑ์ในการจะได้กลับก่อนกับหลังเนี่ยเราจะต้องดูจากอะไรคะท่านโฆษกคะก็1นะครับดูจากความคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคนที่สถานภาพที่อยู่ที่นั่นเนี่ย มีความมั่นคงน้อยที่สุดคนไหนสมมติว่าถ้าอยู่ในแคมป์ที่มันมีความเสี่ยงเยอะนะครับหรือคนไหนที่อยู่กับนายจ้างในจุดที่มันมีความเสี่ยงเยอะนะฮะหมายถึงเยอะในที่นี้หมายว่าก็ยังน้อยกว่าแถวที่เมืองกาซ่านะครับแต่ว่าเยอะกว่าคนอื่นคนกลุ่มนี้ก็ต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเรียงลำดับตามความเสี่ยงครับตามผลกระทบและความเสี่ยงทีนี้เรื่องของข้อมูลที่ออกมานะครับทุกๆวันเนี่ยก็คือทางการอิสราเอลเป็นผู้รายงานมาให้ทางการไทยได้รับทราบใช่ไหมครับตัวเลขเหล่านี้มีโอกาสที่จะนิ่งได้เมื่อไหร่ครับคุณชัยครับโอ้โหตอนนี้สถานการณ์ผู้รบยังสถานการณ์สงครามมันยังไม่นิ่งครับล่าสุดท่านนายกเพิ่งแถลงก่อนจะบินออกจากมาเลเซียไปสิงคโปร์เนี่ยนะครับมีข่าวแจ้งมาว่ามีเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะครับเป็น21คนตอนนี้21แล้วข่าวสารที่เราที่ทางสถานทูตไทยได้รับแจ้งเนี่ยได้รับแจ้งทั้งจากนายจ้างของคนไทยและได้รับแจ้งทั้งจากทางการอิสราเอลแต่เวลาได้รับแจ้งจากนายจ้างเนี่ยทางสถานทูตไทยก็ยังไม่ถือว่าเป็นทางการนะครับก็ต้องรอยืนยันจากทางการอิสราเอลท่านโฆษกคะขอถามอีกมุมนึงนะคะเอาข้อมูลเท่าที่ท่านพอจะบอกได้นะคะคนเป็นห่วงสำหรับคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันตอนนี้มีความคืบหน้าในการเร่งประสานช่วยเหลือยังไงคะโอ้ทางการไทยเนี่ยได้ประสานไปกับมิตรประเทศที่เรามีทูตอยู่โดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมเช่นเดียวกับทางปาเลสไตน์เนี่ยครับเราเช่นอียิปต์รัฐบาลอียิปต์โจแดนอิหร่านมาเลเซียนะครับครับซึ่งมีทูตของปาเลสไตน์อยู่เนี่ยเราพยายามใช้ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเหล่านี้ช่วยกันเชื่อมต่อช่วยกันเจรจานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความหวังว่าการที่มิตรประเทศหลายประเทศยื่นมือเข้ามาแล้วช่วยกันเจรจาว่าขอให้ปล่อยคนไทยหรือว่าคนไทยเป็นเราไม่เกี่ยวข้องครับที่ยื่นเราอย่างนี้จะอะไรคนไทยไม่ได้เข้าข้างใครนะครับมีตัวแทนของกลุ่มฮามาสไม่ว่าจะเป็นโฆษกหรือใครก็ตามแต่ติดต่อมาทางการไทยบ้างหรือเปล่าครับไม่คือการติดต่อมาทางโดยตรงในรัฐบาลที่กรุงเทพเนี่ยครับคงไม่มีหรอกครับแต่ว่าเป็นการติดต่อระดับสถานทูตนะครับในประเทศต่างๆนะครับท่านโฆษกคะคนไทย14คนตอนนี้ค่ะที่ถูกจับเป็นตัวประกันพอจะยืนยันได้ไหมคะว่าตอนนี้ทั้ง14คนปลอดภัยอะค่ะที่เป็นตัวประกันอยู่มันใช่ครับ14คนตอนนี้เนี่ยข่าวก็ยังว่าปลอดภัยนะครับข่าวล่าสุดยังปลอดภัยอยู่แต่ว่าสถานการณ์มันลื่นไหลมากนะครับถูกว่าครับมันสถานการณ์มันยังอันตรายอยู่ตลอดแต่ว่าผมได้รับข่าวดีคือข่าวหนึ่งจากกระทรวงแรงงานนะครับว่าเป็นความริเริ่มของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าที่มีข่าวว่าคนไทยพอย้ายออกมาจากจุดอันตรายเนี่ยตามกฎหมายอิสราเอลเนี่ยเขาสามารถย้ายสัญญาไปอยู่ที่นายจ้างใหม่นายจ้างใหม่ที่อยู่ในเขตซึ่งไม่การพูดลบเบาบางได้นะครับกรณีนี้เนี่ยถึงแม้มันจะปลอดภัยกว่าชาวฉนวนกาซาแต่เนื่องจากมันมีการยิงจรวดมิสไซล์ใช่ไหมครับบางลูกก็มาตกในพื้นที่ที่มีข่าวว่ากระทบทำให้คนงานไทยที่ทำงานอยู่กลางทุ่งเลยนะครับกลางไร่เนี่ยเสียชีวิตข่าวนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับผมได้ทราบจากท่านรัฐมนตรีว่าการว่าจะเร่งประสานไปที่กระทรวงแรงงานอิสราเอลขอให้คนไทยทุกคนที่แม้จะมีสัญญาจ้างอยู่กับนายจ้างคนใหม่เนี่ยขอให้หยุดทำงานชั่วคราว7วันให้หยุดก่อนเลย7วันรอดูสถานการณ์ว่า7วันข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วค่อยว่ากันทีนี้ตอนนี้ผมได้ยินข่าวว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งประสานนะครับครับว่ายังไงก็ตามให้คนไทยอยู่ในที่ปลอดภัยไม่ออกไปทำงานแต่ว่าการตัดสินใจว่าจะได้ไม่ได้อยู่ที่อิสราเอลนะครับแต่อย่างน้อยน่าชื่นชมที่กระทรวงแรงงานมีความคิดเรื่องทางการที่จะเสนอเงื่อนไขนี้ให้กับทางการอิสราเอลครับแล้วเท่าที่คำนวณดูครับคุณชัยครับว่าแรงงาน 5,174 ณขณะนี้และตัวเลขน่าจะเพิ่มขึ้นมากอีกถ้ามีความประสงค์อยากจะเดินทางกลับคิดว่าจะใช้เวลาประมาณนานขนาดไหนจะสามารถขนคนไทยทั้งหมดนี้กลับสู่พื้นที่มาตุภูมิอย่างบ้านเราได้ครับถ้าก็ลองคำนวณฮะถ้าเครื่องบินเหมาลำเนี่ย
ถ้าอย่างที่ท่านนายกพูดว่าแอร์เอเชีย2ลำต้องเป็นที่ไกลๆนะเพราะว่าบินกรุงเทพเทวาวิทเนี่ย 6,980 กว่าโลมันก็ถือว่าต้องเครื่องบินต้องถึงได้หลายร้อยคนถูกไหมครับเป็นเครื่องบินพาณิชย์แอร์เอเชีย2นกแอร์2การบินไทยเนี่ยผมว่าขั้นต่ำๆก็ต้อง 2-3 ลำขึ้นแต่ว่า 6-7 ลำของเดิมมีอีก3นะครับบองเดิมอีกหนึ่งของทอมีมากกว่านั้นนะครับแต่เมื่อว่าทั้งหมดมีสิบลำอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ไปสิบลำลำหนึ่ง300เนี่ยก็เที่ยวหนึ่งก็3,000แล้วนะครับครับสองรอบก็น่าจะหมดครับสมมติถ้าเครื่องบินไปแล้วคนงานไทยสามารถเคลื่อนย้ายจากจุดพักพิงณปัจจุบันนะครับที่อยู่กระจายออกไปจากสนามบินเบนกูเรียนของกรุงเทลวิสนะครับครับงั้นแปลว่าก็ถ้าเราลงเครื่องบินพร้อมนะครับปัญหาเครื่องบินไม่มีแฟนบายขึ้นอยู่กับการขนคนไทยจากจุดพักพิงมาขึ้นเครื่องครับตอนนี้ครับส่วนค่าน้ำมันรัฐบาลออกให้ถูกไหมครับคือรัฐบาลท่านนายกบอกว่า at any cost อันดับหนึ่งต้องเอาคนไทยออก at any cost ไม่เกี่ยวครับแต่ว่าบริษัทการบินพาณิชย์ถ้าเอื้อเฟื้อเห็นแก่ประเทศชาติเสนอว่าจะคิดแค่ค่าน้ำมันต้องกลับขอบคุณครับค่ะครับทีนี้สมมติว่าเครื่องบินที่เตรียมพร้อมไว้สมมติเลสเซว่า10ลำเนี่ยนะคะสามารถไปสแตนบายรอที่สนามบินเทลอาวีฟได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องไปประเทศข้างเคียงคะท่านคะคือตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งการบินเข้าไปเนี่ยนะครับเราพร้อมทางเราพร้อมไปทางเอเนี่ยก็ต้องรอสัญญาณว่าหน้าฟ้าเขาเปิดไหมว่าเขาเปิดบ้างปิดบ้างนะครับเพราะมันมีเรื่องของความปลอดภัยทางอากาศใช่ไหมครับจังหวะไปแล้วบางประเทศผ่านได้บางประเทศผ่านไม่ได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปเนี่ยถ้าไปเครื่องบินพร้อมไปแซนบายเนี่ยผมเข้าใจว่าก็สามารถไปรอได้นะครับที่สนามบินเนี่ยครับถ้ามัน full capacity แบบนี้เนี่ย3สัปดาห์ทันไหมครับ 5,000 กว่าคน3สัปดาห์ไหวไหมครับ3ได้หรอผมก็ภาวนาอยากให้ไหวนะแต่สถานการณ์สงครามเนี่ยเราไม่รู้แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะทวีความรุนแรงขึ้นที่หน้าของหมดนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นเดือนอย่างนี้หรอครับคือเราพร้อมเนี่ยครับคือตอนเนี้ยผมเช็คดูแล้วเนี่ยทุกฝ่ายนะครับทุกกระทรวงต่างประเทศกระทรวงคมนาคมกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.นี่เขาพร้อมกันหมดนะครับครับแต่ว่ามันติดตรงว่าสถานการณ์สงครามในสถานการณ์มันไม่ปกติครับเข้าใจครับเข้าใจปกติเบาเนี่ยเราคำนวณได้เลยครับฟันเปี้ยงได้เลยว่าภายในกี่สัปดาห์ต้องกลับมาหมดท่านโฆษกแบบนี้เนี่ยพอเราไม่แน่ใจว่าคือสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงแล้วเราจะอพยพได้เมื่อไหร่ยังไงคนที่เขาอยู่ที่นู่นนะคะเขาใช้ชีวิตความเป็นอยู่ยังไงคะข้าวปลาอาหารน้ำดื่มอะไรต่างๆอะค่ะเพราะออกไปซื้อข้างนอกก็ไม่ได้ด้วยคือส่วนหนึ่งกระจายอยู่กับนายจ้างครับนะครับนายจ้างในภาคกลางภาคเหนือเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่การสู้รบยังไม่หนาแน่นนะครับส่วนหนึ่งอยู่ในค่ายพักพิงที่ทางการอิสราเอลเขาจัดการให้ส่วนหนึ่งอยู่ในจุดทับจริงที่ทางการไทยผ่านสถานทูตไทยในกรุงเทลอาวีฟอยู่เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่กันได้พอสมควรนายจ้างนี่ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่านายจ้างก็มีหลากหลายถูกไหมครับนายจ้างบางคนก็ดีแต่ส่วนใหญ่ผมได้ยินว่าเป็นนายจ้างดีนะครับแต่นายจ้างก็มีข้อยกเว้นบางคนอาจจะดูแลคนไทยไม่ดีเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่สามารถการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับท่านโฆษกขอถามเรื่องตัวเลขแรงงานนิดนึงค่ะเอาล่ะจากข้อมูลเราจะเห็นจากทางการนะคะของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานเนี่ยมีประมาณ 30,000 กว่าแต่ว่าข้อมูลของภาคเอกชนหรือบางส่วนเขาบอกว่ามีคนที่ไม่ได้มีวีซ่าอยู่ต่อด้วยรวมๆแล้วไปเสร็จอาจจะ 60,000 หรือ 70,000 เลยอะค่ะพอจะทราบข้อมูลยืนยันตัวเลขมั้ยคะอันนั้นไม่สามารถยืนยันได้เรายืนยันได้แต่ตัวเลขที่ถูกต้องเป็นทางการตัวเลขที่ไม่เป็นทางการคือแค่แต่จะคเนกันนะครับคงจะมีบ้างแต่เราไม่สามารถบอกได้ครับคือไม่สามารถฟันธงไปได้ว่าเท่านี้ครับครับแต่ว่าคนไทยเหล่านั้นถ้าอยากกลับบ้านทางการไทยก็จะช่วยอย่างเต็มที่ไม่ต่างกันถูกไหมครับครับคือคนไทยไม่ว่าจะไปอย่างถูกต้องไม่ถูกต้องถ้าติดต่อประสานมาเป็นคนไทยต้องได้กลับครับครับมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ครับทีนี้มากันอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่บรรดาเหล่านักวิชาการเป็นห่วงก็คือเรื่องของจุดยืนของประเทศไทยเพราะต้องยอมรับว่าเราเป็นประเทศที่รับผลกระทบมากที่สุดประเทศหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศจุดยืนแล้วว่าเราเป็นกลางแต่ก็อาจจะมีการประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นแบบนี้ถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงไหมครับว่าหลังจากนี้เราจะต้องมีการดำเนินการในแนวทางไหนครับผมว่าไม่สุ่มเสี่ยงนะแนวทางเป็นกลางเนี่ยหลายประเทศก็ประกาศจุดยืนเช่นเดียวกับประเทศไทยแล้วหลายประเทศเนี่ยก็ประกาศประณามความรุนแรงนะครับคือไม่ประณามวิธีการไม่ได้ประณามบุคคลไม่ได้ประณามฝ่ายแต่ประณามวิธีการเราไม่เห็นด้วยกับการใช้วิธีการรุนแรงในการแก้ปัญหาเราส่งเสริม
อยากให้เห็นการเจรจาอย่างสันตินะครับแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอันนี้เป็นจุดยืนที่มั่นคงของรัฐบาลไทยมาตลอดครับค่ะขอถามอีกสักหนึ่งคำถามนะคะด้วยเวลาเมื่อวานนี้ท่านนายกอยู่ที่มาเลเซียได้มีการหารือกับทางผู้นำมาเลเซียเรื่องนี้ด้วยไหมคะท่านคะมีครับมีแล้วก็ผู้นำมาเลเซียเนี่ยก็ท่านก็ยินดีนะครับยินดีช่วยประสานแต่ว่ารายละเอียดผมพูดไปไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะเป็นที่ผิดได้ครับมีหลายเรื่องที่ดำเนินการอยู่ในทางลับใช่ไหมคะท่านโฆษกคะใช่ครับคือมันเป็นมารยาทของการพูดประเทศก็พร้อมจะช่วยเราแหละครับแต่ว่าไม่อยากให้พูดอะไรออกไปมากมายครับหวังว่าจะมีผมมีข้อมูลเสริมนิดนึงได้ไหมครับได้เลยค่ะการเยียวยาเนี่ยแรงงานไทยที่กลับมาวันนี้นะครับพอมาถึงสนามบินแล้วไปสถาบันบำราศนราดูนกระทรวงแรงงานก็เดินเรื่องให้เรียบร้อยจะมีเงินช่วยเหลือเป็นเงินช่วยเหลือในการเดินทางพยพกลับบ้านจากภาวะภัยสงครามเนี่ยจากกองทุนสงเคราะห์แรงงานที่หางานแล้วไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะครับเบื้องต้นเลย 15,000 บาทครับนะครับแล้วก็ถ้าญาติมารับตรวจร่างกายเสร็จรับเงิน 15,000 เดินทางกลับบ้านครับคนไหนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ก็จะเข้าไปรองรับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้เงินสงเคราะห์เพื่อเดินทางกลับบ้านคนไหนที่ยังไม่พร้อมเดินทางทางที่สถาบันบำราศนราดูนก็จัดที่พักพิงชั่วคราวแล้วรอให้กระทรวงคมนาคมจัดรถโดยสารส่งกลับบ้านนะครับถ้าหากว่าคนที่เดินทางกลับมามีอาการบาดเจ็บและมีใบรับรองแพทย์ได้15,000ถ้าพิการได้15,000ผู้พลภาพได้30,000เสียชีวิตได้40,000การจัดงานศพที่ประเทศอิสราเอลค่าใช้จ่ายเบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกิน40,000แต่ว่าที่เยอะที่สุดก็คือจะเป็นตามกฎหมายอิสราเอลแรงงานอิสราเอลนะครับคนไทยที่เสียชีวิตเนี่ยภรรยาจะได้รับเงินชดเป็นเหมือนกับเงินชดเชยตลอดชีวิตเลยนะครับเดือนละ34,560บาทก็คือจะมีโอนมาให้ทุกเดือนบุตรใช่ครับบุตรจะได้ 5,760 ถึง 11,520 บาทต่อเดือนจนกระทั่งอายุ18ปีและถ้าท่านใดได้รับบาดเจ็บทางแพทย์ประเมิน 10-19% ของร่างกายเนี่ยครับจะได้เงินชดเชย1,400,000บาทครับครับอันนี้คือทางการอิสราเอลจ่ายถูกไหมครับอิสราเอลจะมีแพ็กเกจที่ได้เป็นล้านครับก็เลยไปเหตุผลที่คนเลยยอมเสี่ยงไปทำงานกันใช่ครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานก็จะเดินเรื่องให้ไวเลยนะครับครับปกติก็ใช้เวลาไม่นานแต่ภาวะสงครามอาจจะติดนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่แรงงานไทยทุกคนครับจะได้รับครับไหนคุณชัยก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วยืนยันอีกครั้งว่าตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น21แล้วใช่ไหมครับคือท่านนายกเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะครับว่าเพิ่งได้รับรายงานว่าเสียชีวิตมาเพิ่มอีก1คนครับหวังว่าจะมีข่าวดีบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือตัวประกันและการเจรจาในทางลับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะท่านโฆษกที่เข้าสายกับเราแต่เช้าวันนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินดีครับคุณกวางครับสวัสดีค่ะเท่ากับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มมาเป็น21นะคะแต่ว่าในด้านหนึ่งก็ถือว่าจะทำให้เราโล่งใจไปเปราะหนึ่งไหมเรื่องของตัวประกันว่ายืนยันว่ายังปลอดภัยแต่สถานการณ์ก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขของตัวประกันที่ถูกจับกุมตัวไปที่ฮามาสบอกว่ามีประมาณสัก150เนี่ยจะเป็นคนไทยแค่14หรือว่าจริงๆก็จะมากกว่านั้นเดี๋ยวรอติดตามแต่ยืนยันได้ว่าตอนนี้กำลังรวบรวมเครื่องบินแล้วก็ล็อตแรกสรุปยืนยันว่า15คนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปติดตามบรรยากาศสดๆเอาล่ะเวลาไฟลท์ที่จะแลนดิ้งประมาณ10โมงครึ่งแต่ว่าคือตั้งแต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมญาติครอบครัวเดินทางไปรอรับลูกหลานกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าให้ไปติดตามบรรยากาศสดๆที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ